ปุ้ย TPN นิโคลีนเคลียร์ดราม่าจะให้รองอันดับหนึ่งมาเทรนคนมงลงแปลกตรงไหนปุ้ย TPN เคลียร์ดราม่าจะให้รองอันดับหนึ่งมาเทรนแปลกตรงไหนลั่นอย่ามาดราม่ามิตซูนิเวิร์สไทยแลนด์2022กระปุกปุ้ยซัดคนที่คิดแบบนี้แหละแปลกตักกะหวยลั่นอย่ามาดราม่าปุ้ย TPN นิโคลีนพิชาภาขอเคลียร์ประเด็นคนดราม่าจะให้รองอันดับหนึ่งมาเทรนแอนนาเสือคนมงลงแปลกตรงไหนปุ้ยซัดอย่ามาดราม่าภาพจาก Facebook PUI ซันโกสิก TPN Global กลายเป็นดราม่าสนั่นโลกออนไลน์เมื่อการประกวด Miss Universe Thailand 2022จบลงไปแล้วแต่ชาวเน็ตยังคงมีประเด็นมาพูดถึงอย่างต่อเนื่องแถมยังมีดราม่าลามมาถึงบอสใหญ่อย่างปิยาภรณ์หรือปุ้ย TPN หลังจะให้นิโคลีนมาช่วยฝึกสปีดให้แอนนาไปสู้ต่อในเวที Miss Universe 2022ซึ่งหลายคนมองว่าการที่จะให้รองนางงามมาเทรนให้คนมงลงนั้นดูไม่เหมาะสม274อ่านศูนย์ปุ้ย TPN นิโคลีนพิชาภาขอเคลียร์ประเด็นคนดราม่าจะให้รองอันดับหนึ่งมาเทรนแอนนาเสือคนมงลงแปลกตรงไหนปุ้ยซัดอย่ามาดราม่าภาพจาก Facebook PUI ซันโกสิก TPN Globalกลายเป็นดราม่าสนั่นโลกออนไลน์เมื่อการประกวด Miss Universe Thailand 2022จบลงไปแล้วแต่ชาวเน็ตยังคงมีประเด็นมาพูดถึงอย่างต่อเนื่องแถมยังมีดราม่าลามมาถึงบอสใหญ่อย่างปิยาภรณ์หรือปุ้ย TPNหลังจะให้นิโคลีนมาช่วยฝึกสปีดให้แอนนาไปสู้ต่อในเวที Miss Universe 2022ซึ่งหลายคนมองว่าการที่จะให้รองนางงามมาเทรนให้คนมงลงนั้นดูไม่เหมาะสมอ่านข่าวดราม่าปุ้ย TPN จะให้รองอันดับหนึ่งมาเทรนคนมงลงแบบนี้เหมาะสมไหมภาพจาก Facebook PUI ซันโกสิก TPN Global กระทั่งล่าสุดปุ้ย TPN ออกมาไลฟ์ชี้แจงประเด็นนี้ว่าสำหรับคนที่บอกว่าเอารองหนึ่งมาเทรนให้คนมงลงแปลกหรือเปล่าปุ้ย TPN กล่าวว่าแม่ปุ้ยว่าคนที่คิดอย่างนี้แหละแปลกตักกะหวยทั้ง5คนมีดีไม่เหมือนกันเพื่อนๆ5คนเขารักกันในเมื่อแต่ละคนมีความเก่งคนละแขนงทำไมเขาจะซัพพอร์ตกันไม่ได้เพื่อนนางงามบอกว่าจะไม่ปล่อยให้แอนนาไปสู้ในเวทีจักรวาลคนเดียวมีอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยนิโคลีนก็บอกว่าจะช่วยแอนนาทุกอย่างนิโคลีนเกิดและโตที่ต่างประเทศจุดแข็งคือภาษาต้องดีอยู่แล้วก็คิดว่าไม่แปลกที่จะสอนการออกเสียงให้เพื่อนภาพจาก Facebook PUI ซันโกสิก TPNGlobal ขณะที่นิโคลีนกล่าวว่าเราถือว่าเราเป็นทีมไม่ว่าจะท็อป5หรือท็อป15ทุกคนเก่งหมดเพราะฉะนั้นใครที่มีความสามารถตรงไหนก็สามารถมาช่วยกันมาแชร์กันเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมได้ในทุกๆวันใครที่อยากให้ช่วยก็เต็มที่ที่จะช่วยเพราะอยู่แบบครอบครัวเดียวกันปุ้ย TPN กล่าวเสริมว่าในขณะเดียวกันแอนนาก็อาจจะต้องสอนภาษาไทยให้นิโคลีนด้วยเพราะนิโคลีนอ่านภาษาไทยไม่ค่อยคล่องจึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะช่วยเหลือกันอย่ามาดราม่าภาพจากอินสตาแกรมนิโคลีน 0.262 อ่านศูนย์ดราม่าปุ้ยปิยาภรณ์จะให้นิโคลีนพิชาภามาฝึกสปีดภาษาอังกฤษให้แอนนาเสืองามเอี่ยมภาพจาก Facebook Miss Universe Thailand แม้การประกวดนางงาม Miss Universe Thailand 2022จะผ่านพ้นไปแล้วแต่ยังคงมีประเด็นให้เหล่าแฟนนางงามถกเถียงกันอย่างหนักระหว่างผู้ที่ครองมงกุฎในปีนี้อย่างแอนนาเสืองามเอี่ยมและนิโคลีนพิชาภารองชนะเลิศอันดับหนึ่งเนื่องจากหลายคนมองว่านิโคลีนเหมาะสมกับตำแหน่งเพราะมีความครบเรื่องมากกว่าขณะที่หลายคนก็มองว่าแอนนาเหมาะสมแล้วมีความสามารถเหมือนกันตอบคำถามดีไม่ได้มีแค่สตอรี่เรื่องฐานะทางบ้านมาเรียกคะแนนจากกรรมการอ่านข่าว
ดราม่า MUT 2022ชี้นิโคลีนเหมาะสมมงมากกว่าสปีดหัวปังแอนนามงลงเพราะบ้านจนอย่างไรก็ตามมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อปุ้ยปิยาภรณ์หรือปุ้ย TPN บอสใหญ่ของเวที Miss Universe Thailandบอกว่าจะให้นิโคลีนมาช่วยฝึกสปีดให้แอนนาไปสู้ต่อในเวที Miss Universe 2022ซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามว่าแบบนี้เหมาะสมแล้วหรือทำไมไม่ให้นิโคลีนมงลงไปเลยถึงนิโคลีนจะยินดีมาช่วยแต่ในฐานะคนดูก็คิดว่าไม่เหมาะสมควรให้เกียรติคนมงลงและรองอันดับหนึ่งแต่บางคนก็คิดว่าปุ้ยคงจะพูดไปอย่างนั้นเพราะปีก่อนก็จะให้พรฟ้ามาเทรนให้อแมนดาสุดท้ายก็ไม่ได้ให้ทำจริงภาพจากอินสตาแกรมนิโคลีนล่าสุดดราม่าถึงหูปุ้ย TPN แล้วเจ้าตัวก็ไม่ปล่อยให้คาใจนั้นได้โคงนิโคลีนไลฟ์สดเพื่อเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าใจความว่าหยุดดราม่าได้แล้วเพราะสาวสาว MUT เขารักกันและช่วยเหลือกันส่วนเรื่องดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำแก้วเดียวห้ามลืมบุญคุณคนคือบุคคลในภาพนี้ได้มาพบตนที่โรงแรมตอนที่นางงามเก็บตัวจริงคุณพี่ท่านนี้เป็นแฟนคลับ MU ตามไปทุกที่ระหว่างที่คุยกันเขาก็เล่าว่าชีวิตในอเมริกาเขาชอบซัพพอร์ตนางงามในวันนั้นเขาไม่ได้พูดจาร้ายใส่นิโคลีนเลยเขาเคยทำเสื้อผ้าให้นิโคลีนใส่ประกวดซึ่งตนมีเวลาคุยกับเขาน้อยด้วยความที่ตนไม่รู้ต้นสายปลายเหตุจึงพากลุ่มของเขาไปทักทายน้องๆ นางงามส่วนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำแก้วเดียวห้ามลืมบุญคุณคนนั้นตนไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรด้านนิโคลีนบอกว่าไม่ได้ตีกับใครงงมากๆซึ่งตนไม่ได้ติดตามเขาและเพิ่งทราบเรื่องนี้จากแม่ปุ้ยปุ้ยขอยืนยันว่าไม่ว่าคำพูดของใครก็ไม่สามารถทำให้ตนวันไหวได้ตนพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสมองด้วยตาด้วยใจของตัวเองถ้าสมมุติว่าเราจะสกัดนิโคลีนจริงเขาไม่มีทางได้เข้าไปยืนจับมือสองคนสุดท้ายหรอกครบแล้วว่ามงจะลงใครก็ได้ในสองคนนี้ถ้านิโคลีนไม่ดีจริงคงไม่ให้เข้ารอบเพราะฉะนั้นขอบอกตรงนี้ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่หยุดดราม่าได้แล้วขอความกรุณาอย่าเอารูปถ่ายที่มีตนอยู่ในภาพไปโพสต์อะไรแบบนี้วิญญาณน้องนิโคลีนเป็นคนดีส่วนดราม่าเอานิโคลีนไปเทรนให้แอนนาเสือนั้นนางงามทั้ง5มีดีไม่เหมือนกันเก่งคนละแขนงทำไมเขาจะซัพพอร์ตกันไม่ได้เมื่อเช้าน้องไอบอกจะไม่ปล่อยให้แอนนาไปจักรวาลอย่างโฮมอโลนเขาจะช่วยกันนิโคลีนก็บอกจะช่วยทุกอย่างมันไม่ดีหรือคะมิตรภาพที่งดงามมันไม่เห็นแปลกเลยนิโคลีนโตและเกิดที่ต่างประเทศมันไม่แปลกที่เขาจะสอนเพื่อนทางด้านนิโคลีนบอกว่าจริงๆมันเป็นทีมเราถือว่าเราเป็นทีมจริงๆทุกคนเก่งหมดใครมีความสามารถตรงไหนเราสามารถมาช่วยกันเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้เราช่วยเราก็พร้อมจะช่วยเพราะเราครอบครัวเดียวกันผู้อำนวยการกองประกวดMiss Universe Thailand ออกมาเปิดใจหลังแอนนาเสือคว้ามงกุฎถึงดราม่ามีข้อด้วยเรื่องภาษาว่าเรื่องภาษาอังกฤษของแอนนาเสือที่ถูกมองเป็นข้อด้อยก็ไม่ห่วงค่ะแอนนาไม่ใช่ไม่รู้เลยไม่ใช่เริ่มจากศูนย์ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้AZมันปั้นได้เขาพูดคุยได้สื่อสารได้ฟังเข้าใจเพียงแต่เขาไม่ใช่ Native Speaking เขาพูดได้แต่ไม่ได้อื้อหืออันนี้ก็อาจจะ Empower คนทั้งโลกได้เหมือนกันนะถึงแม้เราจะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่พร้อมไม่ได้เป็นคนฝรั่งไม่ได้เกิดต่างประเทศไม่ได้เป็นลูกครึ่งไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ได้อันนี้มันน่าจะเป็นพลังได้สิ่งที่เราจะเทรนวางเกมก็คือเรื่องขององค์ประกอบในการพูดให้เขาเฉียบคมกว่านี้พลังเขาดีอยู่แล้วเราจะทำให้เขามีพลังมากกว่านี้และเฉียบคมกว่านี้และสิ่งที่แอนนาเขาขอคือเขาไม่เคยคิดจะหยุดที่เรียนภาษาอังกฤษ
ก็คงจะต้องเรียนเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นว่ามันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งเลือกคนนั้นคนนี้เราไม่ได้เจาะจงด้วยว่าจะเป็นไทยเป็นลูกครึ่งก็น่าจะมีเวลาในการเทรนได้ตัวเขาเป็นคนสู้เราชอบตรงนี้ของเขามากมากเลยที่เขาสู้พอเขามีคำว่าสู้ก็ถึงไหนถึงกันหลังจากนี้ให้พักหนึ่งวันแล้วโปรแกรมการเทรนก็จะมามันต้องปรับอยู่แล้วจากนั้นไม่นานโลกโซเชียลได้มีการขุดคลิปไลฟ์สดที่ทีวีขอบคุณข้อมูลจาก Facebook PUI Sungosik TPN Global ประเด็นที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เกี่ยวข้องสถานที่ที่เกี่ยวข้องประเด็นที่เกี่ยวข้อง เบอร์ลี่เปิดใจถูกฉกกระเป๋าหรู2ล้านรับเป็นคนสนิทปลุกตอบโยงคดีแอนข่าวสดคิมเบอร์ลี่เปิดใจถูกฉกกระเป๋าหรู4ใบมูลค่ากว่า2ล้านบาทรับเป็นคนสนิทปลุกตอบโยงคดีแอนทองประสมเตือนเป็นอุทาหรณ์อย่าไว้ใจใครเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเมื่อวันที่1สิงหาคม2565ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนางเอกสาวชื่อดังคิมเบอร์ลี่แอนวอนเทมัสให้สัมภาษณ์ในงานแคลสเดอร์คาเทียปาร์ตี้ถึงความคืบหน้าคดีที่โดนขโมยกระเป๋าแบรนด์หรู4ใบมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทเหตุเกิดเมื่อเดือนธันวาคม2564โดยจะเดินทางเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันพรุ่งนี้วันที่2สิงหาคมเพื่อสืบสวนใหม่อีกรอบข่าวแนะนำรวมถึงเผยความรู้สึกว่าเข้าใจหัวอกแอนทองประสมนักแสดงรุ่นพี่เป็นอย่างดีหลังโดนลูกน้องคนสนิทขโมยทรัพย์สินและเงินสดมูลค่ารวมเกือบ20ล้านบาทแต่ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่โดยบอกแต่เพียงว่าสนิทกันอัปเดตเรื่องกระเป๋าแบรนด์หรูที่โดนขโมยไป4ใบตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วการเพิ่มเติมข่าวสดคิมเบอร์ลี่มอบกำลังใจแอนหลังถูกเลขาฉกทรัพย์ร่วม20ล้านเดลี่นิวส์คิมเบอร์ลี่มอบกำลังใจแอนทองประสมหลังถูกเลขาฉกทรัพย์ร่วม20ล้านงานนี้เจ้าตัวเข้าใจดีเพราะเคยเจอเหมือนกันแฟนๆพากันไลค์รัวๆทันทีเดลี่นิวส์คิมเบอร์ลี่เข้าใจความรู้สึกแอนทองประสมหลังคนใกล้ตัวลักทรัพย์กว่า20ล้านคิมเบอร์ลี่ส่งกำลังใจให้พี่สาวคนสนิทแอนทองประสมเผยเข้าใจความรู้สึกนี้ดีหลังอีกฝ่ายถูกคนใกล้ตัวลักทรัพย์ในคอนโดมิเนียมหรูทั้งเงินเครื่องเพชรนาฬิกามูลค่านับ20ล้านบาทสปริงเง่นสปริงบันเทิงข่าวบันเทิงคิมเบอร์ลี่หัวอกเดียวกันคิมเบอร์ลี่ส่งกำลังใจให้แอนหลังถูกคนใกล้ตัวยกเขาร่วม20ล้านคิมเบอร์ลี่ส่งกำลังใจให้แอนเข้าใจทุกความรู้สึกหลังพี่สาวคนเก่งถูกคนใกล้ตัวยกเขากว่า20ล้านสนุกนิวส์สนุกข่าวบันเทิงข่าวแอนทองประสมยังไม่ได้รับของกลางคืนให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตารู้สึกเจ็บปวดและเสียใจคนใกล้ตัวฉกทรัพย์ร่วม20ล้านได้รับคืนครบแน่ของราคาเพ็งมากรับซื้อในราคาถูกมากต่างกัน10เท่าต้องสงสัยไว้ก่อนว่าได้มาอย่างไรขโมยมาหรือไม่ต้องระวังการรับซื้อของโจรเปิดรายการทรัพย์สินแอนทองประสมถูกคนใกล้ตัวลักทรัพย์มูลค่ากว่า 21.9 ล้านเปิดรายการทรัพย์สินของแอนทองประสมที่ถูกคนใกล้ตัวนำไปจากคอนโดมูลค่ากว่า 21.970 ล้านสนุกนิวส์สนุกข่าววันนี้ช็อปเปิดรายการทรัพย์สินแอนทองประสมถูกคนใกล้ตัวขโมยไป21ล้านมีอะไรบ้างช็อกมากเปิดรายการทรัพย์สินที่แอนทองประสมถูกคนใกล้ตัวขโมยไป21ล้านแต่ละอย่างราคาแพงๆทั้งนั้นเงินเพชรนาฬิกาหรูแอนทองประสมขโมยทรัพย์สินเงินนาฬิกาหรูเพชรตำรวจโจร
การพนันประเทศไทยข่าวล่าสุดคิมเบอร์รี่เปิดใจถูกฉกกระเป๋าหรู4ใบมูลค่ากว่า2ล้านบาทรับเป็นคนสนิทถูกตอบโยงคดีแอนทองประสมเตือนเป็นอุทาหรณ์อย่าไว้ใจใครกดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเมื่อวันที่1 2คุกกี้วาวินโฟเชบ็อกอนาไลติกส์11มันดิสคุกกี้อีสเซตบาย GDPR คุกกี้คอนเซนต์ปลักอิน 0.01 ออก 2022คิมเบอร์รี่ส่งกำลังใจให้แอนทองประสมเผยเข้าใจความรู้สึกนี้ดีหลังอีกฝ่ายถูกคนใกล้ตัวลักทรัพย์ทั้งเงินเครื่องเพชรนาฬิกามูลค่านับ20ล้านบาทเรียกว่าได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับผู้จัดและนางเอกคนสวยที่ล่าสุดเจอเรื่องราวทำร้ายจิตใจหลังโดนคนสนิทลักทรัพย์ในคอนโดมิเนียมหรูขโมยของไปจำนวนมากมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทโดยทรัพย์สินที่คนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์มีดังนี้หนึ่งและล่าสุดมีพี่สาวคนเก่งอย่างแอนต้องเจอกับเรื่องช็อกและเสียใจเมื่อพบว่าคนสนิทยกเขาคอนโดกวาดทรัพย์สินกว่า20ล้านบาทน้องสาวอย่างคิมก็ส่งกำลังใจทั้งในฐานะน้องสาวที่สนิทมากและผู้ที่เคยพบเจอเรื่องราวแบบเดียวกันเพราะก่อนหน้านี้คิมก็โดนขโมยกระเป๋าหรูรวมราคากว่า2ล้านบาทโดยล่าสุดคอควาย2565ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนางเอกสาวชื่อดังคิมเบอร์รี่แอนวอนเทมัสให้สัมภาษณ์ในงานแคลสเดอร์คาเทียปาร์ตี้ถึงความคืบหน้าคดีที่โดนขโมยกระเป๋าแบรนด์หรู4ใบมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทเหตุเกิดเมื่อเดือนธันวาคมคุกกี้วาวินโฟเชบ็อกฟังก์ชันนอล11มันเดอะคุกกี้อีสเซตบาย GDPR คุกกี้คอนเซนต์ทูเรคคอร์ดเดอะยูเซอร์คอนเซนต์ฟอร์เดอะคุกกี้อินเดอะคาเทกอรี่ฟังก์ชันนอลคอ 0.652 2564โดยจะเดินทางเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันพรุ่งนี้2ส.The cookie is used to store the user consent for the cookie in the category other call เพื่อสืบสวนใหม่อีกรอบข่าวแนะนำรวมถึงเผยความรู้สึกว่าเข้าใจหัวอกแอนทองประสมนักแสดงรุ่นที่เป็นอย่างดีหลังโดนลูกน้องคนสนิทขโมยทรัพย์สินและเงินสดมูลค่ารวมเกือบ20ล้านบาทแต่ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่โดยบอกแต่เพียงว่าสนิทกันอัปเดตเรื่องกระเป๋าแบรนด์หรูที่โดนขโมยไป4ใบตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วความคืบหน้าตอนนี้ต้องไปถามตำรวจค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการสืบสวนอีกรอบหนึ่งคิมก็รอมาตลอดเลยค่ะพอมาถึงวันนี้ก็น่าจะคืบหน้าอีกนิดหนึ่งแต่ว่าคิมอาจจะลงรายละเอียดให้ไม่ได้พอจะรู้ตัวคนร้ายแล้วใช่ไหมงั้นถามตรงๆว่าเป็นคนเดียวกับกรณีของพี่แอนหรือเปล่าในส่วนตรงนี้คิมอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็รายละเอียดอาจจะพูดไม่ได้ซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องสืบต่อเดี๋ยวเร็วๆนี้คิมจะต้องเข้าไปที่สน.The cookie is used to store the user consent for the cookie in the category necessary 0.653 อีกรอบหนึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่2สิงหาคม The cookie is used to store the user consent for the cookie in the category performance เวลา10ต่างหูเพชรทรงกลม2นาฬิกา it does not store any personal data ที่สน.ทองหล่อแหล่งข่าวใกล้ชิดให้ข้อมูลมาว่าคิมรู้จักกับคนที่ขโมยของพี่แอนรวมถึงเคยให้ความช่วยเหลือและให้เขาไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวด้วยก็สนิทกันค่ะแต่อย่างที่บอกว่าต้องให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนต่อไปเริ่มเห็นทิศทางบ้างไหมว่าน่าจะจับตัวคนร้ายได้แล้วจากที่ก่อนหน้านี้เรื่องเหมือนดูจะเงียบไปในเคสของคีมันไม่มีพยานหลักฐานอะไรค่ะตอนนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสืบสวนต่อไปมีความหวังว่าจะได้กระเป๋าคืนไหม
ือเอาจริงๆคิมทำใจมาได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะแต่พอมาอันนี้มันก็กระแทกใจใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งต้องขึ้นอยู่กับทางตำรวจแล้วเขาว่าเขาจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนล่าสุดเห็นลงรูปคู่พี่แอนในไอจีบอกว่าเข้าใจหัวอกเลยเข้าใจแบบคิมก็ได้เจอกับพี่แอนนะคะคือแทบไม่ต้องพูดกันเลยมันมองตาแล้วรู้เลยว่าเขาคิดอะไรตอนที่เห็นมูลค่าทรัพย์สินของพี่แอนที่สูญเสียไปขนลุกเลยไหมคิมขนลุกเลยช็อกมากหลายอย่างคือช็อกมากเหมือนกันมันเลยทำให้เราย้อนกลับมากระแทกใจกับเรื่องของเราก่อนหน้านั้นทั้งที่เอาจริงๆคิมก็เกือบลืมไปแล้วตอนนี้เลยกลายเป็นระแวงคนใกล้ตัวไปหมดเลยไหมระแวงค่ะบอกได้เลยว่าตอนนี้จิตใจไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่แต่คิมขอให้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันให้ทุกคนดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้ดีแล้วอย่าไว้ใจใครให้เข้ามาในพื้นที่ของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เซฟตัวเองได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองถ้าจับตัวคนร้ายได้เราจะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยไหมก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายค่ะperformance cookie I use to understand and analyze the key performance index of the website which help in delivering a better user experience for the visitor ต่างหูเพชรทรงกลม3